นิสสันแซดหรือนิสสัน 350Z เป็นชื่อที่รู้จักกันของญี่ปุ่นว่า Fairlady เป็นรถยนต์นั่งสมรรถนะสูงขับเคลื่อนล้อหลังหรือ FR ใช้เครื่องยนต์บล็อก V6 สูบหรือเครื่อง V6 นั่นเองและเป็นแบบไม่มีเทอร์โบรถรุ่นนี้นิยมใช้แข่งรายการต่างๆโดยเฉพาะดริฟต์เนื่องจากรถขับเคลื่อนล้อหลังและมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการดริฟต์นั่นเองในปีพุทธศักราช2503คาตายาม่าพนักงานบริษัทนิสสันได้เดินทางออกจากญี่ปุ่นไปสำรวจตลาดในภาคพื้นตะวันตกในสหรัฐอเมริกาเขาพบว่ารถญี่ปุ่นในช่วงเวลานั้นชาวอเมริกันประเมินค่าเป็นเพียงรถยนต์ชั้น2เท่านั้น3ผู้นำอุตสาหกรรมยานยนต์ในอเมริกาขณะนั้นได้แก่ GM Ford และ Chrysler แม้บริษัทนิสสันอเมริกาจะถูกตั้งขึ้นในปีเดียวกันในช่วงแรกที่ยังไม่มีงบประมาณพอที่จะตั้งโชว์รูมต้องหาตัวแทนจำหน่ายแต่ไม่สามารถหาได้นักธุรกิจรายใหญ่ปฏิเสธและดูถูกนิสสันอย่างเย็นชาจนต้องใช้เต็นท์รถมือ2เป็นตัวแทนจำหน่ายคาตายาม่าใช้วิธีปรับปรุงบริการหลังการขายให้มีความทั่วถึงจนเริ่มได้รับการไว้วางใจจากผู้บริโภคมากขึ้นคาตายาม่าพบว่าถนนในสหรัฐอเมริกามีถนนฟรีเวย์และถนนที่โล่งส่วนมากรถญี่ปุ่นทั่วไปในขณะนั้นไม่ได้ออกแบบมาเพื่อถนนลักษณะดังกล่าวแรงม้าจึงน้อยการเร่งแซงยากและเมื่อวิ่งทางไกลจะพบปัญหาเบรกร้อนจึงมีความพยายามคิดค้นรถสปอร์ตที่มีสมรรถนะสูงเบรกที่ทนทานตอบสนองรสนิยมและถนนดังกล่าวได้และราคาถูกรถสปอร์ตของค่ายดังทั้ง3ค่ายมีจุดอ่อนที่ราคาแพงจึงคิดค้นออกมาโดยในขณะคิดค้นได้ตั้งชื่อโครงการว่าโปรเจกต์ซีซึ่งมาจากธงซีที่กองทัพเรือใช้ในสงครามนิกิโรสงครามรัสเซียพุทธศักราช2447นั่นเองไม่มีครั้งหลังอีกแล้วหรือต้องชนะให้ได้ครั้งนี้เท่านั้น